จะต้องบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระวังรถดูซ้ายดูขวาระวังเนินสะดุดหลังเต่าวงเวียนเลี้ยวไปนู่นไปนั่นเราจะพูดยังไงนั่นเองครับ Keep pedaling ปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นโอ๊บ stop สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับผมกับวินสตันเนี่ยนะครับเราก็มานั่งกันอยู่ในสนามหญ้าเพราะว่าเราจะทำอะไรครับวันนี้ขี่จักรยานเราจะขี่จักรยานภาษาอังกฤษคืออะไรครับ We are going to ride the bike ride a bike อย่าลืมนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ไปใส่ตัวกรันหรือตัวทันตะคาตนะครับไว้ที่ตัวสุดท้ายตัวสะกดของคำที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เราจะคุยกับฝรั่งหรือชาวต่างชาติหรือออกเสียงชัดเนี่ยต้องออกเสียงตัวพวกนั้นให้หมดนะฮะเช่นไปบอก I ride my bike เนี่ย I ride ดอเด็กกรันไปไบค์คอควายกันลันเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปทางประมาณขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะครับงั้นต้อง ride ride when say we're going to what ride the bike เห็นไหมฮะ ride แล้วก็ลิ้นชนกระดานแล้วก็ bike นั่นเองดังนั้นนะครับ we're going to ride the bike right today when yeah แล้วเดี๋ยวนะครับเราจะไปขี่จักรยานหรือจะไปขี่ฮาร์เลย์หรือไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำไมอุปกรณ์มันเยอะขนาดนี้ why do you have so much equipment นะฮะ why do you have so much equipment ทำไมมีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้ครับลูกแต่ก็เอาเหอะนะฮะอันนี้แม่เขาซื้อมาให้แล้วนะครับเราก็ต้องนะฮะเขาเรียกว่า safety first นั่นเองนะครับ safety first ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับหรือจะเป็น better safe than sorry ภาษาอังกฤษอันนี้ก็ดีนะครับเป็นสำนวนนะฮะ better safe than sorry ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะมาเสียใจในภายหน้านั่นเองนะครับ so Winston นี่คืออะไรครับ helmet หมวกกันอะไรฮะหมวกกันน็อกโอ้โหหมวกกันน็อกนะฮะถ้าไปแปลตรงๆ hat protect knock หมวกกันน็อกเนี่ยไม่ได้นะครับหมวก hat กันก็ protect knock hat protect knock ไม่ได้นะฮะเราจะเรียก helmet นั่นเองนะครับถ้าแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็น crash helmet เลยเพราะว่าเกิดไปชนอะไรแรงๆนะครับถ้าเป็นนะฮะหน้าแข้งนะครับ sh นะครับคุณพ่อคุณแม่กับคุณผู้ชมนะครับเวน shin guard shin guard อันนั้นคือสนับแข้งนะนะ shin guard อยู่ตรงนี้นะเวนนะใช่ไหมเราเล่นฟุตบอล right แต่ถ้า shin say shin but shin guard is over here all the time oh when you play football yeah too นั่นแสดงว่ามันล้นขึ้นมาบนเข่าแล้วลูกเอ้ยนี่มันต้องอยู่ตรงนี้ shin ต้องอยู่ตรงหน้าแข้งนี่นะครับแต่ถ้าเป็น ch นะครับอย่าลืม shin say shin guard shin guard okay นะครับ but these things are knee pads okay เวนสนับเข่าใช่ไหม you put them on your knee ใช่ไหม knee pad and then we also have knee สนับศอกนะฮะใช่ไหม elbow pad นะครับ elbow pads นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย glove อันนี้ถุงมือใช่อย่าลืมนะครับ glove คือถุงมือนะฮะแต่ถ้า globe สระโอเนี่ยจะเป็นลูกโลกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกันนะฮะนี่มันคือถุงมือหรือคือถุงอะไรเนี่ยใช่เหรอHey Win, why do we have two kinds of bike? Why do we have two kinds of bike? ทำไมเราถึงมีจักรยานอยู่สองประเภทนะครับ What's this? This is a bicycle. This is a bicycle? Yeah. เดี๋ยวก่อนนะครับ This is a bicycle. มันไม่มีที่ถีบอ่ะดิมันใช่เหรอเนี่ย bicycle อ่ะคืออะไรอ่ะไหนยูโชว์สิซึ่งจักรยานแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่า a balance bike a balance นะครับหรืออาจจะสำเนียงไทยก็บาลานซ์เนี่ยนะฮะ a balance bike นะครับภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าจักรยานขาไถนั่นเองนะครับแล้วไม่ใช่เอาขาเราไปไถตามถนนเนี่ยนะฮะแต่เราใช้ขาเราไถเพราะมันจะไม่มีที่ถีบก็คือ no pedals นั่นเองนะครับ no pedals ก็เราก็ต้องบาลานซ์กันไปก็เป็นนะฮะการฝึกวิวัฒนาการเด็กอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ which one would you like to try first the normal bicycle to try the normal bicycle ป่ะดังนั้นเดี๋ยวสักครู่เนี่ยนะครับเราจะออกไปข้างนอกไปเรียนรู้นะครับว่าจักรยานนั้นภาษาอังกฤษมีส่วนตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะไปดูน้องวินขี่จักรยานเป็นครั้งแรกรวมถึงจะต้องบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระวังรถดูซ้ายดูขวาระวังเนินสะดุดหลังเต่าวงเวียนเลี้ยวไปนู่นไปนั่นเราจะพูดยังไงนั่นเองครับไปดีกว่าครับบ้าน let's go winเอาละครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปขี่จักรยานกันแล้วเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก่อนถ้าจะไปขี่จักรยานเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีพิธีการในการที่เราจะต้องสอนภาษาอังกฤษลูกของเราหรือภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าจะเป็นบ้านที่เป็นฝรั่งหน่อยเราอยากจะให้ได้ภาษาไทยนะครับทุกอย่างที่เราจับต้องควรจะให้เขารู้นะฮะว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอ่านครับอ่านจักรยาน in English is called paddle saddle silly billy the paddle is here okay this is called a saddle saddle ใช่ไหม and what อันนี้คืออะไรครับ paddleไม่ใช่ paddle นะฮะอันนี้ชอบออกเสียง paddle มันจะเป็นพวกไม้พายนั่นเองนะครับวินสตันไม่ใช่สระแอต้องสระเอครับ paddle นั่นเองนะฮะ so ที่ถีบจักรยานเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง verb to ถีบจักรยานก็คือ paddle นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับสระเปลี่ยนนิดหน่อยกลายเป็นพายเรือนะครับวินสตันอยู่จะขี่จักรยานหรือพายเรือพายเรือแอะไม่ใช่พายเรือสิครับเรามาขี่จักรยานใช่ไหมครับอันนี้เรื่องอะไรนะแต่ยางรถยางจักรยานคือ the tire แล้วล้อก็คือ the wheel ใช่ไหม yeah แต่ว่าซีซีพวกนี้นะครับเขาเรียก spoke ก็ได้นะครับใคร
ายที่เล่นพวกล้อแม็กหรือว่าพวกล้อเนี่ยจะรู้จักไม่เคยได้ยินกันบ้างเนี่ยนะครับอย่าลืมนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับ training wheels say training wheels training wheels ล้อเสริมเราจะเรียกว่า stable you don't need to tell me on again okay หรืออันนี้เรียกว่า stay อะไร stable หมายถึงคำว่า stable ถูกครับ stable ที่แปลนิ่งแต่ไม่ใช่ stable นะเพราะ stable เป็น adjective ที่แปลสภาพมันนิ่งมันคือ stabilizer สุดยอดนะครับ stabilizer นั่นเองนะครับก็คือล้อเสริมนะฮะ Don't need to tell me Okay You're guessing game Okay, what is it called? Handbars นั่นเองนะหรือ handlebars ที่จริงเราเรียกว่า handlebars จากคนไทยเรียก hand จักรยานใช่ไหม handlebars นั่นเองใช่ไหมครับ So Winston, are you afraid of riding the bike? No Okay, are you afraid of riding the bike? กลัวขี่จักรยานหรือเปล่า Say, I'm not afraid of riding the bike I'm not afraid of riding the bike Okay, so let's do this then Are you ready? Yes Okay, นั่นนะครับ First of allWe have to put on your helmet, okay? ใช่ไหมครับ put on your helmet, ใช่ไหม Yeah. Okay, keep pedaling. ปั่นไปเรื่อยนะครับ ปั่น โอ๊บ stop, boop, stop Win. Right now we're at the front of the soy. ปากซอยเนี่ยนะครับเราจะได้ว่า the front of the soy นี่นะครับ So when we're at the front of the soy, what do we have to do? Look to the right and look to the left. Okay, which side should we look first? Which side should we look first? To the right or to the left? We should look to the.Right. To the right. Now this is the right, can I? Yeah. Because the cars will be coming this way, okay? Cars coming. A car is coming. นะครับ There is a car coming. หรือว่า a car is coming นะฮะก็แปลว่ารถกำลังมานะครับสองวิธีในการพูด A car is coming. หรือ There's a car coming. นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องสอนให้ลูกเรานะครับขี่จักรยานชิดฟุตบาทนะครับเราก็จะบอก Winston you have to ride along the pavement หรือ ride alongthe sidewalk นั่นเองนะฮะ ride along the pavement หรือ ride along the sidewalk ก็จะแปลว่าขี่ไปตามฟุตบาทนั่นเองนะฮะซึ่งฟุตบาทบ้านเราก็คือ footpath ก็ได้นะครับ go you can go fast as fast as you can go เอาละครับแล้วแน่นอนครับเวลาเรามาขี่จักรยานกับลูกเรานะครับเราก็สามารถที่จะสอนว่าบนถนนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเช่น what's this called วงอะไรวงเวียนภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับ a roundabout นั่นเองนะครับ okay that's called a roundabout วงเวียนใช่ไหมใช่กลับรถก็ไม่ใช่ U-turn อย่างเดียวนะครับต้อง make a U-turn กลับรถครับ let's make a U-turn make a U-turn yeah you can do it yeah you do it let's go และตอนนี้นะครับเราก็มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะ there is an obstacle in front of us stop okay when what's this called speed bump go fastSpeed bump, ใช่ไหม Yeah. Actually, you're supposed to คือควรจะต้องเพราะเขาคาดไว้ว่าคุณจะต้องทำตามกฎกติกามารยาทนะครับ You're supposed to go slower when there's a speed bump, right? Okay. Go up. Wow. It was good, yeah? Yeah. Can we do the speed bump thing again? It's so fun. It's so fun, นะครับ Yeah.จะเมานะฮะว่าก่อนที่จะไปทำตรงนี้นะครับงองแงไม่อยากมานะครับหลายครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกที่กลัวหรือว่าอาจจะไม่อยากทำอะไรบางอย่างเราก็จะต้องโน้มน้าวนะครับ108,009วิธีนั่นนะครับ Let the kids try something first Let them try something new yeah Yeah Like you yeah Yeah So excuse me can you tell the viewers ทุกครั้งที่ไอ้กับแม่ยูเนี่ยขออยู่ทำอะไรเนี่ยยูจะชอบพูดคำอะไรก่อน Yes or noNo ถูกต้องครับเขาจะชอบพูดคำว่า no ก็ต้องโน้มน้าวเลยนะครับไปหลายสารพัดวิธีนั่นนะครับให้เขาพูดคำว่า yes แต่สุดท้ายเป็นไงฮะพอเด็กออกมาทำแล้วนะครับก็สนุกและไม่อยากเข้าบ้าน I don't want to go in the house I want to still play with the speed bump game thingy the roundabout thingWe go fast first and then we make a U-turn from the roundabout then we go fast again okay นั้นก็วันนี้เนี่ยวินเซนต์ก็น่าจะมีความสุขในการขี่จักรยานใช่ไหมครับแล้ววินเซนต์อยู่ไม่กลัวใช่ไหมการขี่จักรยานไม่แล้วอยู่จำได้ไหมอยู่เคยมีอุบัติเหตุจำได้ไหม Yeah when I was a baby when you were a baby right Yeah what happened do you rememberจำได้ไหม I fell down from the bike I fell down from the bike I fell down I fell off the bike ใช่ไหม I fell off the bike ล้มจากจักรยาน What happened You had to go to where I had to go to two hospitals I had to go to two hospitals ต้องไปโรงพยาบาล2ที่ลึกๆนะครับเขาก็เลยแอบกลัวนิดหนึ่งดังนั้นยิ่งพอมีความกลัวประสบการณ์ในอดีตที่อาจจะทำให้ยิ่งไม่กล้าเราก็จะต้องค่อยๆปั้นเขาเรียกว่าโน้มน้าวค่อยๆให้เขาใช้ความคุ้นเคยแล้วเดี๋ยวก็ได้เองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราน่าจะได้ภาษาอังกฤษดีๆรวมถึงข้อคิดนะฮะที่จะเอาไป
ไปเลี้ยงลูกหลานของเราให้กลายเป็นอนาคตของชาติที่นะฮะมั่นคงและดีนะครับโอเคโอเคโอเคแหมทีเมื่อกี้จะไม่ไปขอโทษนะครับถ้างั้นเรารีบไปก่อนดีกว่านะครับเวนพบกับรายการ Kids Talk ในช่วง Daddy Talk พอช่างพูดในอังลิน Baby and Kids ครับตัวนี้ผมกับวินสันลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค go you can ride nowWe are going to ride a bike. Training wheels. Stabilizers. Put on your helmet. Keep pedaling. A car is coming. Ride along the pavement. Roundabout. Make a U-turn. Speed bump.